แกมมาปื้มโฮชาประเดิมสกอร์แรกลับพอบยังต้องปรับตัวอเล็กซานเดร์กามาพูดถึง2แข้งใหม่ชาวบราซิลที่ลงช่วยทีมเฉินหนองบัวพิชยา FC BOP Season Cup 2020หลังจากที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉินเอาชนะหนองบัวพิชยา FC ทีมจากไทยลีก2ไปด้วยสกอร์1-0ในศึกฟุตบอล BOP Season Cup 2020รอบ2เมื่อวันพุธที่22 มกราคม 63ที่ผ่านมาพร้อมทะลุผ่านเข้าสู่รอบที่3ทันทีล่าสุดอเล็กซานเดร์กามากุนซือใหญ่ชาวบราซิลของทีมได้ออกมาพูดถึงฟอร์มของลูคาโทชากองหลังตัวใหม่ที่เป็นผู้ทำประตูชัยให้กับทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกุนซือวัย52 ปีของกิเลนพยองกล่าวว่าแน่นอนเป็นสัญญาณที่ดีที่วันนี้ลูคาโทชาทำประตูได้จะทำให้ตัวเขาเพิ่มความมั่นใจอีกด้วยอย่างไรก็ตามนัดหน้าหวังว่าวิลเลียนพ็อปจะสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าเกมนี้ซึ่งผมพยายามให้รายละเอียดในเรื่องของการฝึกซ้อมและพยายามให้รายละเอียดเกี่ยวกับบอลไทยหรือสไตล์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวพ็อปเองให้มากที่สุดสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับเกินมาเยือนของแทมปิเนสโลเวอร์ตัวแทนจากเอสลีกประเทศสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่25 มกราคม 63ที่สนาม SCG Stadium เวลา 19:00 น.